มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายประกรณ์วุฒิพรรคก้าวไกลชี้แจงเรื่องด่วน20สิงหาคม2566นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าพรรคได้นัดประชุมส.ส.ช่วงเย็นวันที่21สิงหาคมเพื่อสรุปท่าทีในการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมโดยจะยังคงรอประเมินสถานการณ์ทางการเมืองล่าสุดก่อนทางนี้ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเพราะประชาชนได้ตัดสินไปแล้วจากการเลือกตั้งจึงไม่จำเป็นต้องมาพูดกันเรื่องคุณสมบัติส่วนเนื้อหาในการอภิปรายวันโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลได้ขอเวลาไว้30นาทีส่วนจะใช้หรือไม่คงต้องเป็นการหารือกันอีกครั้งหนึ่งและถ้าต้องมีการอภิปรายคงจะเป็นเรื่องของจุดยืนของพรรคก้าวไกลว่าสาเหตุและเหตุผลที่โหวตเพราะอะไรและพรรคจะมีมติกันก่อนจะโหวตไปในทิศทางใดแต่ถ้ามีสถานการณ์ใดเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็จะมีการเรียกประชุมกันอีกครั้งหนึ่งส่วนยัตติของนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่เสนอให้ทบทวนมติเมื่อวันที่19กรกฎาคมกรณีเสนอชื่อบุคคลเป็นนายรัฐมนตรีซ้ำไม่ได้นั้นนายประกรณ์วุฒิยืนยันว่าจะเสนอเหมือนเดิมแต่หากประธานรัฐสภาใช้อำนาจวินิจฉัยและปัดตกไม่ให้พิจารณาก็เคารพและต้องไปดูในอนาคตอีกครั้งเพราะที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลย้ำมาตลอดว่ายัตติของนายรังสิมันสามารถพิจารณาได้เพราะเป็นการยืนยันอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติว่าสามารถแก้ไขในสิ่งที่ตนเองใช้อำนาจของสภาทำไปและอาจมีส่วนผิดพลาดซึ่งมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกองค์กรจะสามารถเปลี่ยนมติของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นศาลคณะรัฐมนตรีหรือว่าองค์กรอิสระถ้ามีมติที่ผิดพลาดสามารถกลับมาแก้ไขได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ